วัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักเข้าสู่รายการตะลุยกองถ่ายครับถูกต้องค่ะและแน่นอนค่ะสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือเบื้องหลังของละครสนุกสนุกนะสิมาตูครับผมซึ่งมันมีอะไรบ้างวันนี้นะครับเราจะมีภาพบรรยากาศนะครับการเลี้ยงติดกล้องละครเรื่องแรงตะวันซึ่งตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยพี่บูเดิ้ลอ๋อตายแล้วไปดูสิครับว่าเบื้องหลังการเลี้ยงติดกล้องนี่จะสนุกสนานสักแค่ไหนยังไม่พอ ยังมีภาพบรรยากาศการถ่ายทำละครเรื่องบุพเพสันนิวาสด้วยซึ่งเป็นละครที่หลายคนรอคอยกันนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักแป๊บนึงแล้วมาเจอกันค่ะถ่ายปื๊ดเนี่ยชอบเป๊ะผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานเลี้ยงติดกล้องละครเรื่องแรงตะวันโดยมาถึงเวลานัดหมายทั้งทีมงานและนักแสดงทั้งหลายต่างก็ทยอยเดินทางกันมาร่วมงานอย่างคับคั่งและคนแรกที่เดินทางมาถึงงานนั้นก็คือหมอกล้องซึ่งเป็นการมาด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่ได้หวังประจบผู้จัดเลยเจ๋งเจ๋งคุณผู้ชมคะย้ายมาดูทางด้านพระเอกของเรื่องอย่างอ้ำอธิชาติบ้างในวันนี้อ้ำได้ควงคู่มากับนางเอกของเรื่องตายไม่ใช่นางเอกในละครแต่เป็นนางเอกในชีวิตจริงเนี่ยนะอุ๊ยมันใส่หวานละมุนละไมอยู่ในทุกตอนหวานทุกความรู้สึกไม่มีวันจางหายไปคุณผู้ชมคะหลังจากที่ทุกคนมากันโดยพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ถึงช่วงเอนเตอร์เทนโดยนักแสดงทุกคนได้มีการสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นโชว์บนเวทีเริ่มจากมินแล้วต่อด้วยจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นชาวบ้านเขามั่งเลยหรือยังไงคะเนี่ยคุณผู้ชมคะแม้ว่าในจอของละครเรื่องนี้พระเอกจะดูโหดร้ายมากส่วนนอกจอถึงวันสุดท้ายของการพบกันแบบนี้อ้ําก็ขอทิ้งทวนด้วยความอ่อนโยนอ่อนโยนมากจริงๆค่ะอ้ําเจอแบบนี้มันเจ็บรุมเบยคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องบุพเพสันนิวาสซึ่งในวันนี้จะมีการถ่ายทำฉากที่โป๊ปจะต้องพายเรือและก็นับว่าเป็นโชคดีที่โป๊ปนั้นพอจะมีพื้นฐานอยู่บ้างดังนั้นจึงทำให้โป๊ปสามารถจะเล่นฉากนี้ได้อย่างมั่นใจ
โหใหญ่ขนาดนี้อย่างนี้คือพี่อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้คือขวานนี่คือนี่ตอนแรกมันจะอยู่ใช่ไหมครับคือลักษณะนี่คือปล่อยพี่ขวาก็อย่างนี้เอ๊ะจะหางเสือเราไม่ได้เลยอ่ะนี่ครับไอเวลาพายถือว่าไปทางนี้ปุ๊บใช่ไหมมันต้องบิดออกหรือบิดเข้าถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าพายเนี่ยปุ๊บหน้ามันจะไปนู่นนิดนึงเราจะทำยังไงให้พี่ก็ปึ๊บปิดไหนซักซะจนละเอียดยิบหนูว่าผมพายใช่ไหมพอพายปึ๊บเนี่ยที่อยู่พอปึ๊บเนี่ยมันชอบเป๋แบบนี้พอเป๋แบบนี้ผมจะให้ขางเหลี่ยมรอพี่พายไปดูเนี้ยปิดนัดกับนัดกะจะให้เข้าใจถึงแก่นกันเลยหรือยังไงเนี่ยป๊อปคะอันนี้คือกำลังจะไปพายเรือหรือกำลังจะไปสอบแอดมิชชั่นกันแน่คะเนี่ยคุณผู้ชมคะและสำหรับผู้โชคดีที่จะได้มีโอกาสลงเรือลำเดียวกับป๊อปในวันนี้ก็คือเบลล่าซึ่งหลังจากที่เบลล่าได้เห็นความตั้งใจของป๊อปมันต้องบิดออกหรือบิดเข้าเราจะทำยังไงให้บิดไหนเบลล่านั้นก็มีความมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้นก็มั่นใจค่ะดูจากไอ้นี่แล้วคือวงสวิงได้อยู่นะคะและป๊อปนั้นก็ได้ตอบแทนความมั่นใจของเบลล่าด้วยกันวันนี้อาจจะได้เห็นเราว่ายน้ำทั้งคู่นะครับอาจจะได้เห็นเราว่ายน้ำทั้งคู่นะครับแอะทำลายความมั่นใจนั้นลงจนหมดสิ้นก็ขอให้โชคดีมีชัยกันทั้งคู่นะคะคุณนะคุณผู้ชมคะแม้ฝีมือการพายเรือของป๊อปจะดูแอะไม่น่าไว้ใจเลยที่สุดป๊อปก็สามารถผ่านพ้นฉากนี้ไปได้ด้วยดีแอบโดยไม่มีอาการเหน็ดเหนื่อยเลยอดทนไว้นะช่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่ะอดทนไว้นะนั่นแหละฮะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วฮะว่าเราทั้งสองคนไม่ควรมีลูกด้วยกันเลยไม่สามารถเป็นพ่อและแม่ที่ดีได้นะครับแล้วเดี๋ยวคุณทำอะไรคะคุณให้ลูกกินนมโอ้ตายพี่พุดเดิ้ลสภาพพี่นี่น่ะมีน้ำนมให้ลูกอีกเหรอคะรุ่นพี่นี่น่าจะให้แต่น้ำหมากแล้วนะคะว้าพี่ทำเด็กไม่ใช่ทำลูกโอ้ยลูกดูลูกสิเล่นหูเล่นตาก่อนที่เราจะไปพูดถึงน้องเป่าเป่านี่เป่าเรามาพูดถึงนี่ดีกว่าน้องปริมน้องปริมนะครับผมเป็นสุดยอดแก้วตาดวงใจของพ่อมิกซ์แล้วก็แม่เบนซ์นั่นเองครับผมซึ่งเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็ได้ให้กำเนิดมาใช่ไหมลืมตาดูโลกมาอ้วนท้วนสมบูรณ์น่ารักจ้ำม่ำนักเรียนน่าชังทีเดียวพ่อเหอมากใช่ฮะ IG ตอนนี้เนี่ยลงรูปรัวๆแล้วก็แม้แต่อยู่ที่กองถ่ายเนี่ยโชว์อยู่กองถ่ายก็พูดถึงลูกทั้งวันทั้งคืนตอนนี้เป็นที่เข้าใจได้สำหรับคุณพ่อมือใหม่นะคะแล้วก็ลูกก็น่ารักซะด้วยใช่น้องน่ารักมากนะครับแล้วก็มีเขาบอกว่าตอนนี้น้องแบบขี้เล่นมากทำหน้าทำตาเล่นหูเล่นตาปากจูปากจิ๊บนะครับแล้วมีคลิปที่บอกว่าเป็นคลิปที่บอกว่าน่ารักมากๆเลยเป็นคลิปที่เหมือนแบบน้องขี้เศร้ามากยังไงสิโอ้พ่อพยายามจะปลูกลูกขึ้นมากินนมหุ้ยผมดกเหมือนกันนะดกกระเป๋าหน่อยสิลูกเออซาลาเปา
รักมากแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยแล้วพ่อมิกก็เป็นคนอ่อนโยนไงน่าจะช่วยภรรยาเลี้ยงลูกได้ดีเลยล่ะเลี้ยงลูกนี่เขามีแบบว่าขึ้นแคปชั่นใน IG ด้วยนะคุณมิกนะเขาขึ้นแบบว่าเหอลูกอย่างเดียวได้ไงครับต้องให้รางวัลคนนี้เลยครับนับถือเขาและรักยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดขอบคุณนะคะที่รักที่เป็นภรรยาที่แสนดีและเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมของลูกเรามิกรักหนูนะคะ You are the best baby Love you both to the moon and back times infinity จำเป็นไม่ต้องสำเนียงขนาดนั้นเอาหรอก็เขาพูดแบบนี้ไงซึ่งแปลว่ารักทำไมแปลตั้นอย่างนี้ก็โดยประมาณอย่างนี้แหละที่เหลือก็เป็นเรื่องของความว่านเลยต่างๆนานาไปแต่โดยรวมก็ทำให้รู้ว่าพ่อมิกเนี่ยเขาเป็นคนอบอุ่นก็ถือว่าโชคดีของเบนซ์ไปนะคะเพราะว่าจะมีสามีที่สามารถมาช่วยเลี้ยงดูลูกได้ด้วยนะคะน่ารักมากมากเลยครอบครัวอบอุ่นมาอีกที่ครอบครัวหนึ่งซึ่งก็ไล่เรียกกันเลยเนาะข้อนะฮะแล้วก็แบบเป็นกระแสที่คนแชร์ภาพเยอะเหมือนกันนะครับนั่นคือครอบคุณสนิทคุณเล่าเลยคุณ GGBB and PP ตอนนี้เพิ่มมาแล้วเป็นเผาๆขึ้นมานะครับก็คุณกุ๊บกิ๊บสมนทิพย์แล้วก็คุณบี้ทัศภาคก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวแซ่บสุดน่ารักขึ้นมานะครับน้องเป่าเป่าเล่าแต่วันที่เขาคลอดสิคุณไปดูอะไรเขายังไงใช่ครับไปหาที่โรงพยาบาลก็คือเขาคลอดวิธีธรรมชาตินะครับต้องชื่นชมสาวกุ๊บกิ๊บนะโอเคก็คือเจ็บตายเหรอเจ็บหรือเปล่าก็คือมีการเบ่งในอ่างเบ่งในอ่างก่อนไม่ออกก็ไปเบ่งที่ชักโครกพอหัวออกเสร็จปุ๊บก็เลยไปคลอดมันจะไม่สง่าถ้าลูกจะคลอดที่ชักโครกพอออกมาแล้วลูกออกมาแห่ๆกันเข้าไปเตียงสุดท้ายไปที่เตียงแล้วก็ในขณะที่คลอดเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดใครได้ติดตามนะครับจะเห็นว่าคุณบี้เนี่ยไม่ปล่อยมือกิ๊บเลยบี้นี่อยู่ข้างกิ๊บตลอดเวลาเป็นกำลังใจให้บี้ไม่ปล่อยหรือว่าคือบี้พยายามบี้ไม่ปล่อยสิเขารักกันอ๋อที่ตอนกิ๊บแบบกิ๊บบอกอย่าไปนะอย่าไม่ใช่บี้ไม่ปล่อยเองบี้ไม่ปล่อยเองแล้วแบบกิ๊บเนี่ยนะเขาบอกว่าวินาทีที่คลอดลูกเนี่ยนะบี้เป็นคนกลัวเลือดมากบี้เห็นทุกอย่างบี้ยังแบบน้ำตาไหลน้ำตาแตกกันทั้งพ่อทั้งแม่ก็ไม่ใช่ว่าซึ้งว่าดีใจได้ลูกแต่คือกลัวเลือดกลัวเลือดสงสารมากพอเกิดมาแล้วน้องน่ารักและขี้เล่นมากๆครับผมน้องเป่าเป่าเป็นลูกสาวลิ้วตาดูมันลูกเราเลยลิ้วตานี่ไงเป่าเป่าดูเป่าเป่าเป็นเด็กที่ขี้เล่นมากเป็นเด็กที่ใครพูดอะไรจะแบบมองตลอดเวลาเสียงไหนมาจากตรงไหนก็จะมองตลอดเวลาใช่แล้วแบบนี่ฮะโดนแม่แกล้งตั้งแต่เด็กเลยแม่จะชอบถ่ายคลิปทำนู่นทำนี่แล้วก็แกล้งน้องของเล่นใหม่ของแม่เลยเนาะเป็นของเล่นใหม่ตอนนี้เขาเห่อกันมากยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ดูสิเป็นเด็กอารมณ์ดีน้องเป่าเป่าก็เพิ่งสัปดาห์กว่าๆเองนะฮะน่ารักมากๆเลยทีเดียวเชียวแล้วก็มีคลิปนึงที่เหมือนกรอกตาใส่แม่ว่ะยังไงไม่พอใจหรอเหมือนคนมาเยี่ยมเขาเยอะงานวันนั้นเขารับแขกเยอะวันแถลงข่าวนั่นแหละเหนื่อยเหรอเหนื่อยมองหางตาก่อนพรุ่งนี้อะไรกันเนี่ยมาวุ่นวายอะไรฉันจะกินนมสุดท้ายกรอกตาเฮ้ยเหนื่อยจังเลยมีความเยอะมีความเยอะเหมือนแม่แล้วเหนื่อยจังเลยนะฮะไม่ใช่ค่ายนานค่ะยังไงสิเป่าเป่าแต่งตัวเก่งมากเหรอคือพ่อแม่จับให้แต่งมีชุดหมีชุดหมาชุดหมูชุดแมวมีนี่โอลาฟเป็นชุดแบบชุดหิมะแล้วนี่มันมงกุฎเป็นมงกุฎอันนี้คือสั่งทำพิเศษจากอเมริกานะสำหรับเด็กอ่อนเพิ่งแรกเกิดโดยเฉพาะเลยมันจะไม่กดศีรษะมันจะเป็นแบบแบบดีเลยนะฮะน่ารักมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักเรามารอดูพัฒนาการของทั้งสองน้องดีกว่าน้องปิ่มและน้องเป่าเป่าจะได้เป็นทันเล่นละครด้วยกันหรือเปล่าเออพอดีเลยถ่ายงานวงการบันเทิงนะเข้าวงการมาเรื่องต่อไปเรื่องอะไรซิเรื่องของแฟชั่นวงการแฟชั่นเขาเป็นแฟชั่นนิสต้าอันดับต้นๆของประเทศอันนี้ก็กำลังจะไปไหนอีกล่ะอันนี้ก็คือไปเบอร์ลินถูกต้องครับ Fashion Week นั่นเองนะครับคุณชม Is Material Girl ชมก็ไปแล้วคุณชมผู้อารยานะครับเพราะว่าเขาตอนนี้โซนยุโรปกำลังมี Fashion Week นะซึ่งนี่ครับก็จะเห็นชุดแบบอุ้ยชุดแบบโอ้โหเป็นแนวพี่ชมอ่ะเนาะเจ้าหญิงฟูฟ่องดอกไม้ก็หลายแบบชมเขาก็หลายแบบแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเรียบใช่นะคะเพราะมันต้องเป็นแฟชั่นที่แบบบางครั้งชมคนเดียวนั้นที่เอาอยู่นะใช่ต้องเป็นพี่ชมเท่านั้นคนใส่แล้วจะเอาอยู่ได้นี่แล้วมีชุดนี้ค่ะเห็นชุดนี้ไหมคะชุดนี้เก๋ดีชุดนี้คือชุดเด็กนักศึกษาเป็นคนดีไซน์นะไม่ได้ชุดไฮแบรนด์ให้โอกาสน้องๆถูกต้องเป็นชุดผลงานของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเรานี่เองก็คือเป็นชุดดีไซน์ไทยดีไซเนอร์ได้ไปโกอินเตอร์อย่างเงี้ยก็เป็นความภาคภูมิใจของน้องๆนักศึกษาด้วยครับนะคะแล้วก็คนไทยก็
ชาวต่างชาติได้เห็นว่าเฮ้ยผลงานไทยเราไม่เลวนะนี่ขนาดฝีมือเด็กๆเองนะถูกต้องแล้วหลังจากจบจากเบอร์ลินเสร็จก็ตามมาที่ปารีสเลยบินไปปารีสแล้วก็มีเปิดตัวมีชุดแบบโอ้โหอันนี้ชุดก็เป็นแบบไฮเอ็นนะมีความโชว์หน้าทองกล้ามทองเบาๆไงเพราะว่าเล่นฟิตเนสตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะก็คือพร้อมจะโชว์อยู่แล้วสวยงามค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าชมพู่เองก็เป็นตัวแทนประเทศไทยได้ดีในเรื่องแฟชั่นนะคะก็ส่งกำลังใจให้ชมพู่ไปด้วยใช่ฮะผมยังไงคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกอยู่แล้วเรื่องแฟชั่นตอนนี้นะครับเรากำลังมาแรงจริงๆเอาละฮะวันนี้ก็ถือว่าอัปเดตเรื่องราวมากมายในวงการบันเทิงของเราทั้งเรื่องของแม่คุณแม่มือใหม่ทั้งหลายแล้วก็ตัวแม่ในวงการแฟชั่นของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ถ้าจะจบด้วยเพลงค่าน้ำนมกันเลยโอ้ยตายแล้วพูดถึงแม่เยอะที่ตะวันแม่ไม่ใช่นะคุณผู้ชมค่ะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่จะมีเรื่องอะไรไว้ว่ากันวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ